สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผมเอ็นเดอร์คุงกับเกมเฟดแกนออเดอร์กันอีกแล้วนะครับผมจากที่เราลงไปประมาณ2พาร์ทที่แล้วใช่ไหมพาร์ท3เกิดเหตุการณ์ข้องทางเทคนิคนะครับผมเพราะเสียงที่ผมอัดไปผมมันฟังไม่รู้เรื่องมันอาจจะไกลไมค์หรือเสียงมันก้องๆนี่แหละเพราะตอนนั้นคือผมต้องนั่งตัดสายไฟก่อนอาจจะเป็นทำให้ไมค์มันเสียนะครับผมทำให้ผมต้องนั่งอัดช่วงนี้ใหม่แปลว่าช่วงที่ผมกำลังเล่นต่อไปเนี่ยคือช่วงที่อยู่หลังจากคลิปที่4ไปแล้วหรือช่วงที่อยู่หลังจากคลิปที่4ไปแล้วแต่ผมช่วงที่อยู่หลังคลิปที่4ไปแล้วแต่คลิปนี้จะมาลงก่อนคลิปที่4เนื้อไหมพาร์ทที่แล้วผมเล่นจบถึงตรงนี้ใช่ป่ะครับผมตอนสู้กับอาร์เธอร์ต่อไปก็ต้องเป็นของบาบิโลนแต่บาบิโลนผมเล่นไปแล้วแล้วผมก็ไฟก็เสียไม่รู้ตัวก็เล่นยาวไปนู่นเลยสุดท้ายก็ต้องนั่งกลับมานั่งอัดใหม่เขาต้องสู่ยุคบาบิโลนอีกแหละดีนะครับผมกับไอดีของเคียวเหมือนเดิมคือตอนนี้คือผมได้ไอดีผมกลับมาแล้วไงแต่ถ้าเกิดให้เปลี่ยนเล่นมันดูไม่เท่อะผมเราต้องพาเขาไปถึงจุดฝั่งฝันศัตรูที่เราจะเจอคือเอ็นคิดูซึ่งผมมั่นใจผมตามความรู้สึกของผมนะผมว่าไอ้พวกตัวที่แบบเดี๋ยวก่อนถ้าจะพูดถึงด่านนี้ตัวที่เราเจอเป็นคลาสอเวนเจอร์นะครับผมเราจะเอาตัวบีบีไปคำถามคือมีใครพกบีบีบ้างเนี่ยนึกถึงทีมนี้มันส่วนใหญ่เอาแค่3ตัวหลักก็พอเท่านั้นเอาไว้ไปฟาร์มเอาความสัมพันธ์ไปนะครับผมมาชูนูโร่ของเราเอา CE อันนี้ผมชอบใช้ CE อันนี้สำหรับมาชูนะมันช่วยเล่นเกตให้เร็วขึ้นได้แล้วก็มือนึงก็เอาปู80ไปตัวอื่นเอาเป็นนิจิคาตะหน่อยแล้วกันเอาฮิจิคาตะมาสวมด้วย CE นี่ครับผมชุบที่มีใบกับนั้นก็เอาตัวป่วยของเขาไปให้เก็บเกียรติไปโอเคเก็บเกียรติเราต้องใส่ CE เก็บเกียรติด้วยนะเก็บไอ้ความสัมพันธ์น่ะความสัมพันธ์มันคือไอ้อรชูนี้กับมาชูกินข้าวกล่องแต่มาชูกินข้าวกล่องมันได้ 10% เดี๋ยวนะหากเราเล่นมาหากเรานั่งกลับมาเล่นใหม่ว่าเราไม่ได้สิลืมไปโอเคงั้นเอาแค่3ตัวนี้พอนะครับผมมันขาดไม่ได้อะโซแวนที่ควรจะเอาไปด้วยอีกตัวนึงนะครับผมคือตัวนี้สวมด้วย CE ยืนของเขาไป CE กัน3เทิร์นก็อย่างนี้แหละประมาณนี้นะครับผมโอเคไปกันเลยคือไอ้ทีนี้มันอัดหลังจากคลิปที่จะมาพรุ่งนี้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าคลิปนี้อาจหลังจากคลิปนี้มาพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าผมอาจจะมีการเล่นที่ผิดพลาดหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับผมบอกเลยว่าผมต้องนั่งกลับมาเล่นชิโมซ่าใหม่รอบอ่ะงั้นบทนี้ผมจะเล่นชิโมซ่าอีกด้วยเลยแล้วกันนะครับผมมันจะไม่เวลาล่นหน่อยคลิปที่ผมจะพูดต่อไปจากวันเนี้ยเป็นเรื่องของอดีตถ้ากับว่าหลวดพูดมันจะอาจจะกำกวมต้องเข้าใจกันก่อนนะครับผมแต่เนื่องจากเนื้อเรื่องมันไล่กันอย่างนี้เราจึงต้องเล่นกันอย่างนี้เปิดด้วยสกิลหนึ่งของนี่เอาไอดีมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้แบบสปีดมาด้านขวาล่างโอเคด้วยสกิลหนึ่งของเมอร์ลินบัฟดาเมจของแดงเอ็นทีนี่สิทุกคนตามด้วยบัฟนี่แล้วก็โอเคโควาไปเลยบีบีไปฉีดยามันยาพิษนับบ้าผมไม่ได้ดูของช่วงเนื้อเรื่องของพามิลอดแต่ผมก็อยากจะดูเนื้อเรื่องของมันเหมือนกันนะครับผมว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงบอกน่าสนใจมากเลยเรื่องที่น่าสนใจของผมคือผมอยากจะดูของพามิลอดหนึ่งกับของอเมริกาที่ผมเดาเหมือนกับพระรามโดนพี่หมาโคกับเมฟล่านะครับผมด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างนี่แหละฆ่าตัวนางสีดาหรือสักอย่างนี่แหละครับผมพอเดาได้แค่อย่างนั้นอันนี้คือแค่เดานะอเมริกาก็มีจับแล้วนี่ถ้าไม่หลอดผมดูมันผ่านนะครับผมเป็นแนวของผมไปดูแบบละครที่เขาไปแสดงบนเวทีมาไม่ได้ไปนั่งดูแบบที่โรงนั่นหรอกดูในเว็บของบิวนะครับผมคล้ายๆกับเว็บไทยนั่นแหละแต่เป็นของญี่ปุ่นก็ไปนั่งชมมาว่าเป็นเนื้อเรื่องที่สนุกนะผมชอบนะแต่ติดอยู่ที่เพราะผมแปลมันไม่ออกแค่นั้นเองชิดยามันโอ้โห
จะไม่ว่าผมแปลมันไม่ออกแค่นั้นเองแหละแต่ก็พอจะจับใจความได้นะครับผมว่าเบดีเวียเบดี้ของเราเป็นใครที่โหดอดทนสุดแสนเหลือเกินถ้าหากว่าเขาโดนวางยาด้วยโดนวางยาชุบทำลายแก่นวิญญาณหรืออะไรที่อย่างนี้หน่อยมีเรื่องก็จะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ต้องสู้กับพวกโต๊ะโกมเพื่อนของเราอารมณ์คล้ายๆกับความเชื่อเหมือนกับว่าพวกโต๊ะโกมเชื่อตามอาเธอร์และอาเธอร์ก็จะทำอะไรสักอย่างที่ชั่วร้ายอ่ะแค่นั้นแหละคือเท่ากันนะขออภัยโอเคจุ๊บทุกคนนะครับโอ้โหนั่นสิเทพเข้าไว้เอาอันตีเอาเรียกว่าโนเบลโคชิโนริจิแฟนโนเบลแฟนซัมซึมเรียกโฮกุดีกว่าโฮกุสมบัติเรือชนหรือโฮกุว่าจะลองเอามาชุบปรับใหม่มาลงดูนะรู้สึกว่าผมน่าจะเอามาชุบปรับใหม่มาจริงๆอ่ะไม่ได้รีวิวอะไรเลยนะไอ้ผมรู้สึกผมชอบมาชูตัวกับเวอร์ชันเก่ามากกว่ามีใครคิดเหมือนผมบ้างชูเวอร์ชันเก่ามันดีที่มันมีตัวแรกนะผมตัวแรกในการช่วยเปิดโล่ให้ทั้งทีมได้แถมทีมแรกนี่การดาเมจอย่างเยอะอย่างเงี้ยไม่อันนี้โชคดีแถมสกิลก็บัฟเท่ากันด้วยนี่วะฟาดมันด้วยโล่มาเลยมาชูเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไรเราจะพลาดตรงนั้นไม่ได้ครับคือพรุ่งนี้ที่ผมจะลงคลิปเป็นบทที่ผมเล่นชิโมซะไม่ผ่านแล้วผมจะกลับมาเล่นบนในคลิปนี้ใหม่โอเคสั่งว่าเวลาเขาน่าจะทันนะผมมีคติว่าชอบทำอยู่ประมาณ20นาทีคู่เกมสี่สิบ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 สี่สอยู่หนึ่งรวมดาวรวมดาวที่ตัวบัฟคลิบัฟคลิกระจายบัฟคลิบัฟดาเมจดาเมจชั้นหนึ่งดาเมจให้หมดยาเมจเต็มกระไซเอฟคว้าฉีดยาทีหนึ่งนี่ถือว่าเป็นตัวแจกที่เก่งพอสมควรนะตัวที่เก่งสำหรับตัวแจกก็มีบ้างนะอย่างเช่นกินโทกิไรเดอร์อย่างเงี้ยเก่งอยู่นะครับผมแล้วก็คือผมมาช่วงนี้เซิร์ฟเอ็นเอก็ฟังได้นะครับผมกินโทกิไรเดอร์ที่ขับมอเตอร์ไซค์เก่งนะแล้วก็อาจจะมีของคุโระที่เป็นหน้าตาคล้ายเอ็มยาเลยว่าถ้าผู้หญิงโนริอ่ะคนก็เก่งบีบีก็เก่งเพราะนั้นผมไม่ค่อยมั่นใจก็เก็บทุกตัวแหละคุณอยากตัวแจกมันตัวไหนตัวแจกมันคือเอาผมเปรียบเทียบความต่างของระหว่าง5ดาวกับ4ดาวไม่ระหว่างพวก4ดาว5ดาวกับพวกตัวแจกแบบ3ดาวนะก็คือว่าพวกตัว4ดาว5ดาวอ่ะมันดีตรงที่ว่าสกิลมันแต่ตัวมีแบบลักษณะเด่นเฉพาะแถมมีสกิลแบบที่แบบไม่ว่าไงบัฟได้เยอะกว่าทำดาเมจได้เยอะกว่าพวก1-3 ดาวแต่ในทางกลับกันโคกุหรือถ้าไม่ตายของพวกมันนี่ครับผมพวก4ดาว5ดาวจะเบากว่าพวก3ดาวกับตัว4เพราะไม่เหรอเพราะหากเราเปิดได้ตัวละครที่ซ้ำเนี่ยสามารถเอาตัวละครที่ซ้ำมารวมกันได้เพิ่มความแรงของโฮกุอีกทีนึงตัวอย่างเช่นหากผมเล่นทามาโอโคเซนยิงธนูไปทั่วทีนึงหากผมมีแค่ตัวเดียวอาจจะยิงไปประมาณ 2-3 หมื่นก็เป็นได้แต่หากว่าผมมี NP5 คือการที่ผมเปิดได้ทามาโอโคเซนอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกนะทำให้ไปรวมกันปุ๊บมันจะเก่งขึ้นอีกระดับนึงโฮกุถ้าไม่ตายจะแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งมันเลยจะคูณการโจมตีเข้าไปอีกแล้วยิ่งเรามาเรียงถ้าไม่ตายกันอย่างนี้ยิ่งแรงนะเดี๋ยวลองให้ดูแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ NP มันต้องเต็มด้วยถึงจะแรงที่สุดแต่ตอนนี้ผมไม่เต็มมันก็พอถูกใครก็ได้แล้วโอเคมันก็พอ
それは全ての傷全ての連根を癒す我らが故郷ไอ้แชมป์ก็เชฟเพื่อมาต่อเลยคันนี้โกโก้ตามมาจะยิ่งแรงขึ้นเช่นฝรั่งทำคลิปเล่นโรบินฮูดทำดาเมจได้ไป2ล้านหรือล้านกว่าเนี่ยโกโก้แรงจริงพวก3ดาวแรงกว่า5ดาวแต่5ดาวบัฟดีกว่า2พวกตัวปี 1-3 ดาวแถมด้วยสกิลของพวกเขาต้องกลับไปที่เพจคือเอาโลมาชูฟันหน้าเอานี่แบบไว้แต่ด้วยสกิลแบบค่าสเตตัสเลือดแอทแทคน้อยกว่าจึงไม่ค่อยมีใครเลยครับว่าพวกมันเก่งไหมพวกก็เก่งนะถึงสามดาวแต่คนละมักจะให้ความสำคัญของกับพวกสี่ดาวห้าดาวมากกว่าเพราะมันหายากกว่ายิ่งอะไรที่หายากเรายิ่งรู้สึกว่าเรามันมีค่าสำหรับเรามากขึ้นนะครับงั้นเกมกาชาแหละอะไรที่หายากๆอ่ะมันจะคิดว่าเก่งเสมอสุดท้ายก็เป็นแบบโปเกมอนตัวไหนจับยากๆอ่ะสุดท้ายไม่เก่งอะไรเลยแล้วผมก็จะไปที่เยรูซาเล็มคุณมากพอละอยู่ที่เยรูซาเล็มกันก่อนนะกันเยรูซาเล็มตัวละครที่เราจะเจอคือบอสที่เราจะเจอคืออบิเกลเราควรจะเอาตัวอัลเตอร์อีโก้ไปอัลเตอร์อีโก้เดี๋ยวซับอีกหน่อยนิดเปลี่ยนเอานี่เปลี่ยนอัลเตอร์อีโก้ไม่ใช่ไหมมันอยู่คลาสชื่อคลาสว่าฟอร์กันเนอร์หรืออะไรสักอย่างมาอ่านเสียงผิดขออภัยนะครับผมเป็นคลาสที่สามารถชนะทางเบอร์เซอร์เกอร์ได้เพราะปกติเบอร์เซอร์เกอร์นี่จะตีเข้าทุกคลาสแล้วทุกคลาสก็จะตีกลับมาแล้วนะแรงขึ้นทุกคลาสจะสายแบบสายผู้ชายตัวจริงครับผมเน้นแบบต่อยกันเหมือนกับชกกันอะใครเจ็บถ้าเราเจ็บนายก็เจ็บเว้ยแรกๆ กันไปเลยสายแบบเอาเลยกล้าๆเลยกล้าบวกกล้าเสียกล้าถอยแต่พอก็ได้เป็นคลาสพิเศษผมเราว่าเป็นคลาสประมาณแบบที่มนุษย์รวมกับเทพเจ้านะครับผมมันหนักพวกเทพที่มีอยู่แล้วนะเดี๋ยวหรือเทพบัมบากาหรือเทพอะไรสักอย่างนี่แหละชั้นลิฟต์อยู่ไหนเอ่ยแพชชั่นลิฟต์เอาอยู่นี่จ้ะเอาแพชชั่นลิฟต์มาใส่ด้วยถ้าบัฟแอทแทคไม่บัฟบัสเตอร์อันนี้บัสเตอร์คลีแอชชั่นลิฟส่วนใหญ่มันดูดดาวหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาแอชชั่นลิฟให้อยู่สุดท้ายเลยนะครับผมอันนี้อยู่ตรงนี้ทำไมอันนี้อยู่นี่วะมันอยู่กันอย่างนี้เรียงกันส่วนอาคิลิสเราจะเปลี่ยนเป็น1ดาวที่เก่งที่สุดนะ1ดาวที่เก่งที่สุดที่ทุกคนน่าจะควรปั้นนนไว้ครับผมคืออาร์ตซังหรือเรียกสั้นๆของเขาว่าสเตล่าซังก็ได้นะสเตล่าซังวันนี้คุณสเตล่าซังจะใส่ CE อะไรเอ่ย60น้อยเกินไปอ่ะต้อง70ขึ้นไปควรจะ70หากเราไม่นับเมอร์ลินบัฟนะครับผมงั้นผมจะเอาปู80ไปแล้วกันคุณปูยืมตัวหน่อยโอเคเช็คปูเช็ค CE เช็คเรื่อง CE ห้ามพลาดเลยนะครับผมเพราะต่อให้มันเป็นรายละเอียดยิบย่อยแค่ไหนมันก็มีส่วนพลิกเกมได้เหมือนกับเลือดเหมือนกับที่เราตบบอสด้วยเธอสุดท้ายก่อนที่บอสจะปล่อยท่าไม้ลายเก็บเราตกด้วยดาเมจสุดยอดเสร็จปุ๊บเลือดมันเหลืออีก1อย่างเงี้ยมันน่าเจ็บใจนะแต่ว่าก็จัดมาด้วยทำไมตายลองโกมิเดโลอ่ะทีเดียวเล่นเราเคลียร์หายหมดเลยลมมันจะอย่างนั้นเลยมาชูคิเรราแม่เอาจะเจอมังกร2ตัวไม่ต้องสนใจมันแค่ทุกคนเปล่งเสียงในใจตะโกนพร้อมกันออกไปว่าสเตล่าดีแล้วดีตัวนี่ตัว4 3 4สเตล่าอืมตัวแรกตายป่ะตัวแรกไม่ตายสู้ดิไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรโอเคอยู่มาอันนี้ต้องเจออัลเตอร์อีโก้เอาไปบัฟไปเราจะไม่ใช้อัลเตอร์อีโก้ในการโจมตีเราจะเก็บเก็บให้หนูโล่เราก่อนโฮชิโนะอุจิโมะโมโนมิโนะนาเกะโมะฮาชิคาระคิมินิคิคาเซโยะซึมิระ
รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นนะพวกกูเร็วขึ้นว่ะหรือคอมมันลื่นขึ้นก็ได้แต่นี่ก็เอาตัวนี้ยิ่งชอบเลยหาเป็นพวกกิกกี้นะครับผมพวกกิกกี้ที่ผมมาแบบตอนที่เจอบอสฉากต่อไปเนี่ยเลือดเหลือมาแบบนิดนึงแล้วก็เก็บเกล็ดได้อย่างเร็วมากคุ้มจะตายบริมโผล่มาอีกทีเกือบ50 50เลยดิ52ทำด้วยดาวอีก9คุ้มนะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะหนูอาร์บี้ยังใครรู้สึกเหมือนผมแบบว่าอาร์บี้เขาแต่งตัวรูร้อนจอนมากจิมมี่จะโดนบินไหมเนี่ยฮะข้อหาเอาเด็กแก้ผ้ามาอีกรู้สึกเขินเบาอย่างกอันติเชื่ออาร์บี้อย่างกอันติเชื่อผมโอ้มันจะเปิดมาด้วยอย่างนี้ครับผมด้วยการสุ่มอาชาแบบฮอตประตูซ้อมฝั่งเราลด MP ตัวเรื่องอันนี้ยืมตัวหน่อยนะแต่ยอดหน้ามันหมูอาร์บี้อาร์บิเกลวิลเลียมเป็นเนื้อเรื่องคือผมเล่าเนื้อเรื่องมีประเด็นเล็กน้อยนะครับผมเรื่องของวิวสเตเดตที่ผมฟังมาจากฟังจากสุดได้ฟังแบบสั้นเลยว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เราจะเข้าไปในเยเลชิปเข้าไปในยุคของของเยรูซาเล็มเราจะต้องปลอมตัวเป็นพวกต้องแทรกซึมเข้าไปในฐานะนะการแสดงซึ่งเราก็โดนหมู่บ้านซึ่งเราต้องแสดงให้หมู่บ้านนั้นไว้ใจเราไว้ใจเราให้เราอยู่ที่นั่นแล้วคอยสืบหาข้อมูลต่างๆแล้วก็มีไอ้ผู้หมวดลุงแก่คนหนึ่งมาดุร้ายมันมาบังคับให้เราแสดงนู่นนี่นั่นหยอกช่วงนาทีแรกในมดของฝรั่งเศสคือการเผาโจนออฟอาร์ตแล้วมาสเตอร์เราก็คิดบทตีบทแตกเล่นสกาวเลยชอบมากแล้วมันจะมีเรื่องที่คลายไปนะคือซอมบี้บุกมาคนที่โดนปาหานโดนเก่าเขาแม่มดฟื้นขึ้นจากศพแล้วก็มีเรื่องของราชาซัวมอนผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับผมนี่สุดก็มีตัวคอนมันมีบทบอกเลยเกตที่ของคนที่อยากจะร้องไห้คิดถึงไงคิดถึงราชาซัวมอนถ้าไม่เจอเขาแล้วผมจะไม่สปอยว่าเขาคือใครให้ทุกคนไปเล่นกันเองสิ่งที่ผมลุ้นคือมันจะมีใครมายุ่งอะไรหรือเปล่าแหวนที่เสียบวงมีคนหยิบไปหนึ่งวงนั่นแหละได้ไงวะเฮ้ยอย่างกโอปุ๊บโอ้ยคือรู้สิเมมจะบอกว่าอย่างโอปุ๊บกูเหรอโอ้โหนี่ไปแล้วกันยังไงมาชูก็เต็มเหนือนะแล้ว200ไปเลยรอบ2อามิเกลจะทุบชีวิตได้ประมาณสัก3รอบได้มั้งถ้าที่ผมจะไม่ผิดรอบแรกผ่านไปแล้วรู้สึกเคยสู้มันอามิเกลหนูนี่มาแบบ7รอบได้มั้งตอนเล่นในเรื่องจริงๆอ่ะดูช่วยทีไม่เป็นไรมันลบบัฟมาชูอยู่แล้วอ่ะเอามุกมาแล้วกันสีนี้ด้วยบัฟเยอะๆใส่หมดนึงใส่ไว้เผื่อมันช่วยอะไรได้นะที่เรารู้ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้จัดไปสามสารดาเมจผมเชื่อว่าจะแรงขึ้นอีก3เท่าตัวยูมาทูคุมการบัฟที่บวกแท็กด้วยแล้วดาเมจจะแรงขึ้นอีกมีใครเป็นเหมือนผมไหมผมรู้สึกผมไม่ชอบ
สกินมาชูชูไว้นะมันก็สวยแหละเป๊ะมันก็สวยน่ารักอย่างนึงครับผมแล้วเธอก็ยิ้มแล้วก็เตะแล้วก็โนบราด้วยครับเริ่มจะดูเรื่อยๆแล้วนะคือว่ามันก็น่ารักแหละแต่ผมไม่ชอบคือตอนเวลากดโคคูจะเป็นมาชูตัวยืนนิ่งๆอ้าปากอ้าพอเดินผ่านไปต้องให้ตัวเหี้ยเท่ๆบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันดูโล่งๆไปอ่ะผมแค่นั้นแหละเหมือนเอาคนเหนือเหมือนเอาคนมายืนเฉยๆอะไรอีกนะเดี๋ยวแจงเงินในมือข้าข้าขอเปิดประตูไว้สักอย่างผมอยากจะแปลมากพยายามจะแปลแปลไม่ทันแล้วก็คุณแจงเงินในมือข้าข้าขอเปิดประตูแด่ท่านพ่อสักอย่างนี่แหละโอ้คุณแจงมันสีดำไม่เห็นเหรอมันไม่ได้สีเงินแต่พี่ลูกคุณแจงนี่น่าพากด้วยนี่มันเพิ่มหลักของการมีอะไรแปลกใหม่รีบมันเยอะซึ่งมันเยอะต้องเริ่มเป็นตัวแทนกระโดดที่เข่าคิริคิซามะโอโนซามิโนะนี่คือเขาเรียกว่ากระโดดเข่าลอยใช่ไหมเข่าลอย140โอ้คนลุกแทน12ลุกตายครั้งที่2ที่แรกผ่านไปที่2ค่อยๆผ่านไปลดเกรดให้ข้าจังไรโอ้เดี๋ยวดูกลับมาถึงจุดนี้คิริคิซังอีโตโมสองดาวที่คุณทุกคนควรอัพนะครับผมคำบวชให้คนนี้เลยเขาชื่อไอ้สักอย่างนี่แหละเปิดวิกิดูไปไหมต้องดูชื่อของเขาแล้วรู้สึกว่าเราโอเคเขาชื่อว่าทำไมกิโอผมอ่านนี้โอ้กิโอมั้งนะอันนี้ทั้งภาพเลยต้องแข่งดีเลยเอ้ยที่ทิ้งไว้อยู่ข้างหลังเอาล่ะโควายหัวอาบี้ตายแน่ๆเข้าร้อยคลี่หมดแต่ไม่รับคลี่ให้แรงอีกรอบมาอาบี้ทำไรผมไม่ช็อตหมูเจ๊แกไม่ช็อตก็ดีปากรณ์ผู้ประโยชน์สูงสุดเฮ้ยไม่น่าเลยตัวต่อไปที่ผมจัดหลังจากตัวนี้เป็นน่าจะเป็นแพชชั่นลิฟใช่แพชชั่นลิฟแหละมาข้าขออัญเชิญแพชชั่นลิฟมาตั้งป้องกันเรื่องจากการป้องกันอย่างที่บอกไปตะกี้นี้บัฟดาเมจน่าจะชนะเลยอ่ะผมว่าจัดอาเมจคาดขึ้นไปนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกปัญหาเฉพาะหน้าเราพอแก้ไขมันได้ใช่ไหมว่าเลยその真髄を宿す自信とならロッドのウォーแฟนทัมロッドโฮกุอีก5ก็เป็นที่เปอร์เซ็นต์อีกทีนึงไลโซ苦しめครับผมเป็นทีที่ต้องเจออ่ะやればいいんですお望みのままにออตเตอร์ยีโก้แปลว่าอะไรนะประเภทของ2บุคลิกหรือเปล่าโดคุโร่ซามะผมจะเห็นในตาหนังสือที่เขาเป็นรูปแบบข้างครึ่งนึงยิ้มอีกเหลืออีกครึ่งนึงหน้าบึ้งอ่ะน่าจะใช่นะครับผมที่สำคัญเดี๋ยวไปดูในช่วงเยาว์สันมันเองก็ได้ขอฝากลิงก์ของช่องนาซิล่าด้วยครับผมอย่าลืมกด Subscribe เขาด้วยครับขอบคุณครับผมเป็น FC เขา
ต่อ8นี่ก็จะซุปเปอร์เดสเนียครับมาต่อที่บทสุดท้ายที่ผมต้องเล่นนะผมคือชิโมซังผมต้องแก้มือในคลิปออกมาพรุ่งนี้เพราะมันหินมากๆกดชิโมซังก็คือว่าต้องเอามูซาชิอยู่ข้างหน้าครับผม3แถวหน้าแถวไหนก็ได้และศัตรูที่เจอคือไลโคกับตรงนี้อยู่ไลโคกับชูเทนซึ่งทั้งคู่โหดมากโหดมากมากในระดับหนึ่งถึงขั้นว่าผมถ้าเกิดผมไม่ใช้เดจูผมแพ้เป็นบทเดียวที่เรียกว่าเล่นกันจนตึงมือกันเลยครับผมทั้งผู้เล่นทั้งคนเล่นทั้งตัวเกมโอเคคุณผู้จ๋าก็ใส่หลังนี้เอาวัตเตอร์โอลี่ไปเลยกันโอเคตัวนี้เราใส่ฮิจิคาตะแล้วกันนะครับผมฮิจิคาตะครับ CE เอาเป็นชุบที่มีใบทิมตามนี้เลยอาเซนไหมเอางี้กันโอเคนะเป็นอย่างโอเคใช่ไหมโอเคน่าจะโอเคไปสิ่งที่ยากสุดสำหรับบทของชิโมซะคือเนื้อเรื่องเราจะฝันตลอดมาคือเราฝันแต่เราก็ไปอยู่ในอีกโลกนึงก็เหมือนกับว่าเราเลชิปแหละแต่เป็นในรูปแบบของความฝันนั่นแหละไปอยู่ในอีกโลกนึงซึ่งในโลกนั้นเป็นยุคญี่ปุ่นยุคโบราณมีคนที่อยู่ในนั้นกับเพื่อนๆเราคือมินาโมโตะมุซาชิมาละเริ่มการประลองดาบฟันวิญญาณในสยามนี่ประลองรอบที่5เอาเนี่ยผมชอบมินาโมโตะมุซาชิปะทะไรเดอร์นรกโคคุโจสเตนโดจิมันผมพลาดอ่ะผมผิดแล้วภาคใหม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เหรอกรรมมันเจ๋งมากนะแทงกันหน่อยสามเธอแถมบัฟโล่มือหนึ่งให้ด้วยตัวที่เราควรตีนะผมคือตัวข้างหลังก่อนเพราะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เบอร์เซอร์เกอร์สามารถตีทุกคัสเข้าซึ่งอันตรายหากเราตีเบอร์เซอร์เกอร์เสร็จปุ๊บแล้วฝั่งเราเอาแอสซัสซินเทพมาตบท้ายเราสามารถชนะไรเดอร์ได้เดี๋ยวผมใส่ CE ผิดนี่ว่าผมเพิ่งนึกออกเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่โทษอันนี้ความผิดพลาดของผมเองผมเพิ่งนึกได้ว่ามีอุปสรรคอะไรที่สำคัญมากครับผมกระดานนี้กลับไปรอบที่ชิโมซะผมได้ตัวทองมาแล้วก็เหอะเราจะเอาซีอีฟูจาเปลี่ยนเป็นซีอีที่ช่วยในการเล่นให้มันง่ายขึ้นไปเลยนี่ซีอีนี้คือไลโคครับผมเขามีสกิลในการหลบสกิลหลบซึ่งจะเป็นอวตารเธอทั้งเธอในท่ากับการชูเทนก็มีสกิลในการชามฝั่งเราทุกคนทั้งเทิร์นเท่ากับว่าทั้งสองคนสามารถบล็อกการโจมตีเราได้แตกต่างกันตรงที่ไลโคสามารถเก็บคืนมาได้แต่ชูเทนเราจะเสียดาวของเราไปชูเทนมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันชามได้เป็นเบอร์เซอร์เกอร์นั่นแหละโอเคตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมเริ่มการประลองจอมดาบมันรอบที่5 4-5 番目มิยาโมโตะมุซาชิไรเดอร์โคคุโจไรเดอร์นรกโคคุโจมินาโมโตะไลโคและเบอร์สเตอร์เกอร์นรกโคคุโจชูเทนโดจิเริ่มการประลองหน้าบัตรนาวนี่มันต้องแบบนี้เลยต้องการบัฟก่อนเก็บไปแทงทีมทำด้วยสายเขียวตอนนี้คือศัตรูทั้งคู่จะมีสัญลักษณ์ลูกดาบลบตรงนี้นะครับผมคือเมื่อโจมตีจะติดสถานะแต่ตัวจะโจมตีไม่เหมือนกันของไลโคจะเป็นโจมตีเราจะลดดาวเราตรงนี้แต่ของชูเทนจะเป็นโจมตีเราจะลด NP เราซึ่งโกงทั้งคู่
โกงทั้งคู่ไม่ต้องคิดอะไรเลยโกงมันขี้โกงมันโกงมากแถมมันยากด้วยแต่ว่าด่านนี้ผมต้องเล่นแบบจริงจังนะครับผมแพ้แน่ชุบเนี่ยกดดาวแล้วล่ะเอาล่ะดู MP ขึ้นมา17ทำไมลดเหลือ7โอเคยืนแทงอีกทีนึงเพิ่มเกียรติให้หนูโร่เขาหน่อยครับจริงๆหนูโร่เราก็ใช้สกิล3ในการเล่นเกียรติได้นะนั่นดิทำไมผมไม่ใช่วะแย่มากอีกทีนึงชุบชุบทุบทีมีใบหวังว่าหนูโร่เขาจะไม่ตายโอตโมะหนูโร่อย่าตายเลยขอร้องเกมไม่ถึงไม่เป็นไรให้ใส่สีให้เกตขึ้นมาเดี๋ยวลืมไปมีชูเทนจบนิดได้เราลองลดดาวไปไม่ลดไป10เหลือ97 damn it ไลโคที่ผมแนะนำคือเราควรจะเก็บเกตของเราของมิยาโมโตะให้เต็มก่อนโลฟาหน้ามันได้ไหมนี่ว่ะโดนหน้าไม่นิมเอาโลฟาไปบัตเตอร์2ทีโลฟาเข้าที่หน้าそれはすべての傷สุดท้ายของเอ็งคงอยู่ว่าเราก็คือเคลเซียโรดคาเมลอตรับดาเมจให้ด้วยไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอ้ยังดีทุกอย่างยังสามารถควบคุมได้หรือเปล่าอย่างเริ่มจะควบคุมไม่ได้ขอเปลี่ยนสับตำแหน่งชุดที่ยืดหยุ่นผมชอบชุดนี้นะครับผมชุดเขาเรียกว่าชุดพร้อมล้มอ่ะมันคือชุดที่เราคือมันคำว่ายืดหยุ่นของผมหมายถึงว่ามันสามารถปรับตัวเข้าทุกสถานการณ์ได้ตัวอย่างเช่นหากเราจมจะตัวนี้เสร็จปุ๊บตัวหน้าไปเฮ้ยตัวนี้มันเก่งแน่เลยทำไงดีเปลี่ยนตัวเอาตัวหน้ามาแทนตัวต่างกันไม่โอ้โหฮัลโหลสุดท้ายดวงในท้องฟ้าโมโนมิโนะเล่าเรื่องจากที่คุณได้ยินให้ฉันฟังสุดท้ายโมโนมิโนะทูลการ์เดนออฟอาบารอนนั่นโอเคโดนโทกูเก็บ2ตัวรวดแต่ไม่เป็นไรครับมีไลโคอย่างน้อยข้อดีของ2คนนี้ก็คือมันไม่ให้โจมตีทะลุเกาะอะไรไม่นับการโจมตีอย่างนั้นนะจงกระไรหลอมแต่กระดูกเล่าสุรายักษ์สาสีลุงคุณคนของข้าขออัญเชิญอาชาวัวสวรรค์มีคนผมเชื่อว่าต้องมีคนสงสัยว่าทำไมคลาสมันเปลี่ยนกันอย่างนี้คิดว่าทำไมชูเทนถึงเป็นเบอร์เซอร์เกอร์และไลโคเป็นไรเดอร์เอาเป็นความจริงก็แล้วเขาขี่ม้านะเขามีม้าประจำตัวของเขานะครับผมแต่แค่เขาไม่เอามาโชว์เฉยๆอารมณ์เหมือนกับคนไหนที่มีม้าแต่ไม่ได้ค่อยมาโชว์อ่ะจาวินก็มีม้านะแต่ไม่ค่อยมาโชว์ใครก่อนที่มิคาชิไม่ก่อนที่มอรินจะเดี่ยงเราจะการตัวนี้เพื่อเขาอ่ะโอโนซามิโนมามันไม่เอาบัฟมาคือเมอรินน่าจะเดี่ยงตาหน้าโล่ไฟหน้าโล่ฟาดที่หน้าเบรกไอ้อย่างนั้นได้ทุกอย่างยูเวนชามได้ทุกอย่างยูเวนชามนั่นสนุกอ่ะตาเนี่ย
ดีบัฟนี้ยังไม่หายไปรู้สึกจะหายเทิร์นหน้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเร่งเก็บเกจก่อนแต่ไม่เป็นไรเราสามารถตั้งโลได้เพิ่มดาวเยอะๆก่อนอีกนิดนึงเพื่อให้ไม่มีอาจจะเป็นตาเดียวเปล่าที่มาชูที่เมรินตายก่อนมาชูโอ้ยโอ้ยได้เลยเอาจริงเลยนะเบิ้ลดาเมจใส่นี่ด้วยจัดไปมุซาชิก็จะเป็นตัวเซเบอร์ที่ดีที่สุดในระดับหนึ่งเลยก็ดีดีมากอ่ะดีมากคือดีมากโอเคผมไม่อวยเลยไม่ได้อวยแค่ผมเปิดไม่ได้เธอแค่นั้นเองแต่เล่นบน 1.5 บท 3คือบทดีมากแล้วบอทของบน 1.5 จด 3เป็นเล็กนะผมเป็นเราฝันมาใช่ไหมมันอยู่ที่ยุคชิโมซะต้องกอบกู้โลกนี้ด้วยการจะมีจอมดาบมีพวกวิชาดาบมาอยู่เขามีวันที่อยู่มัน7คนคอยจอยคอตี้เขาเราจึงต้องไปปราบตามในฐานะแบบที่เราเป็นพระเอกนั่นแหละจบเท่ๆเว้ยชูเทนเจ้าโดนเจ้าเป็นแอสซัสซินเจ้าโดนคาที่เจ้าชนะทางตบตายชูเทนมันจะหยามหน้าไปอีกนานเอาไปเจียวโน่จบอัสคารอนอัสคารอนชุบที่ไปทำไมสับดีจุกเบาๆเฮ้ยตอนนี้ถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังลงล็อกทุกอย่างกำลังเป็นตามใจผมทุกอย่างกำลังเป็นใจสักทีหนึ่งแล้วกันไม่งั้น3ตัวหน้านี่ได้เป็นผงแน่แล้วก็ไหนมิมูซาชิก็กลับมาแล้วสักทีหนึ่ง2 3 4 5 6 7 8แค่นั้นแหละสุดท้ายก็ต้องปั่นดาวให้คนต่อไปรับดาวไปทีมหน้าทีมนี้ขอลาทีมหน้าทีมตัวต่อไปของผมเป็นต่อไปผมเป็นนั่นดีกว่าชิคาตะกับปูจ๋าชิคาตะปูจ๋ามีอะไรที่เขาไม่ได้ลองใหม่7 2 9 10 10ดูดาวยังไม่คุ้มเท่าไหร่อย่างคือถ้าเราไม่ดูดาวตอนนี้ก็ตกแล้วดูดาวเราเกี้ยงยอมก็ได้ขีดเลือดสาบานว่าข้าจะตบตีขีดให้ได้ด้วยพลังแห่งใช้โป้หรือเปล่ามายองเนสนั่นที่หนึ่งโอเคชนะมาละเนี่ยที่ผมบอกว่ามันจะใส่ตกตลอดเมื่อเรามีทุกเรื่องทุกร้อนใจใช้ไทปูจ๋าตบเพื่อไอซีอีลุกหลบแล้วไม่ต้องกลัวกลัวอยู่ไหมผมยังอึ้งกับเนื้อเรื่องคือมุสตีมาโซโลมินามาโตะไลโคได้แฮปปี้มาคอนโซโลชูเทนได้เขาเก่งกันอัพไม่ได้แต่ว่าอัพคิวไม่เท่าไหนจะตีอยู่นะแต่เก็บไม่ถึงเลยเก็บดาวปั้นดาวเพื่อปู่เขาหน่อยลาก่อนที่ชื่อคาตาถ้านายรอดอันจะซื้อมันยองเน้นให้มาเฮ้ยจะกระถางตายสบายไปทีนึงชึบล็อกยา5ได้อยู่บัฟเฟอร์ได้ดีไหมจะตีธรรมดาดี
ครื่องคิดหนักไหนเราได้ดาวมาเยอะแล้วมาจัดดาวเต็มที่สักทีหนึ่งโอ้โหใช้ตักข้างหน้าได้ผมเพิ่งบ่นตอนต้นคิดว่าอย่างโคโคกุไม่เป็นไรพี่ที่ออกดิแทงเขารูนมอ่ะได้อยู่เบรกอยู่ได้ทุกอย่างเป็นใจที่นี่น่าเป็นพิเศษเลยนะครับผมฉะนั้นเราจะไม่พลาดตั้งนี่ก่อนกูจ่าโซโล่อ่ะส่งหัวเจ้ามามาคือใดคิกงะยุยฟันชูว่านันจิโนนาวซาชิชิมชาอาจิรายอันรักคันกับพวกฮัสซันประกอบฉากไปซะจนอ่ะไปไปแล้วโอ้ยโอ้โหเด่นไม่เห็น 6,200 ไม่เป็นไรหลบไปเท่านั้นแหละไลโคบล็อกค่าใส่ซีหลบรูดหลบบายบายจบด้วยการคูจ่าเอาดาบแทงเข้าร่องนมของชูเทนไม่ของไลโคนะครับผมเราต้องลงถึงมาคืนกินดาบได้ทั้งลำดูดูดูจากนี้จากนี้หายเงินค่อนข้างดูตรงกลางอะช่องนี้แมวผมไม่ใช่คนอย่างนั้นจบไปครับคลิปชิโมซะฉบับผมเองไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมกับคลิปเก่าที่ลงที่ทำก่อนหน้าคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยบ๊ายบาย